เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่เชื่อว่าหลายคนอิจฉาในโมเมนต์ความหวานของทั้งคู่เสมอนั่นก็คือคู่ของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างอ้ำอธิชาติชุมนานนท์กับนักร้องสาวคนสวยนัทมิวเรียเบเนเดตตี้ที่ทั้งคู่ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตในฐานะสามีภรรยามานานร่วม8ปีแล้วตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี 2557 ซึ่งหลังจากนั้นจะเห็นงานละครที่ไม่เห็นบ่อยครั้งนักของทั้งคู่ว่ามีธุรกิจที่เติบโตอยู่ด้วยแถมยังผันตัวเป็นผู้จัดอีกพอมาเจอทั้งทีเหล่าสื่อมวลชนได้สอบถามเรื่องการครองคู่แต่ทว่ามีคำตอบที่ทำให้หลายคนตกใจว่าทั้งคู่ก็มีปัญหาชีวิตไม่ต่างจากคู่รักคู่อื่นที่ต้องปรับจูนเช่นกันจากบทสัมภาษณ์ของนัทมีเรียหลังจากได้เจอสื่อมวลชนในงานอีเวนต์เธอได้มีการอัปเดตชีวิตคู่หลังผ่านไปร่วม8ปีกว่าก็ใช้ชีวิตตามปกติค่อยๆปรับจูนกันไปดูแลกันอย่างที่หลายคนซึ่งก็ยอมรับว่ามีปัญหาชีวิตคู่บ้างซึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่คือต้องคิดถึงสามีก่อนอันดับแรกอ้ำเป็นคนที่ชอบงอนอะไรเล็กๆน้อยๆเพราะเขามีดีเทลเยอะอย่างในช่วงนี้จะใส่ถุงเท้านอนเขาก็จะแบบใส่ให้หน่อยหยิบให้หน่อยวันไหนที่เราไม่หยิบก็จะโดนทวงหรืออย่างการไลน์หาถ้านัดกดไลค์ก่อนที่จะไลน์หาเขาก็จะงอนเรื่องเล็กน้อยต้องมีส่งสติกเกอร์หาเขาก่อนส่งอะไรก็ได้ส่วนน้องฟีนิกซ์นั้นไม่ใช่ลูกบุญธรรมไปเจอกันในงานบุญเราไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆแล้วเขาก็น่ารักน่าเอ็นดูก็เลยสนิทกันพี่อ้ำเขาก็อยากจะเล่นกับเด็กผู้ชายกับผู้ชายเวลาเล่นกันมันก็จะฟีลลิ่งกู๊ดเหมือนเป็นเพื่อนกันมีกิจกรรมอะไรทำด้วยกันเหมือนมาเติมความรู้สึกที่เขาได้เป็นดัดดี้ได้ทำอะไรที่ลุยๆแบบเด็กผู้ชายมันก็จะสดใสไปอีกแบบเวลาไปทานข้าวหรือว่าไปออกกำลังกายไปคุยงานก็จะเอาน้องไปเล่นด้วยแต่ไม่ได้เอามาเลี้ยงไม่ใช่นะคะย้อนกลับไปชีวิตคู่ของอ้ำอธิชาติและนัทมีเรียเริ่มต้นตั้งแต่14 เมษายน 2557ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์และวันครอบครัวหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตทั้งในการทำงานในวงการและธุรกิจส่วนตัวมาโดยตลอดและค่อยๆเอางานแสดงในวงการลงอย่างพระเอกดังอ้ำอธิชาติละครเรื่องล่าสุดที่ได้โชว์ฝีมือไปก็คือละครที่ร่วมงานกับช่องวัน31เรื่องไปให้ถึงดาวในปี 2563ส่วนนักร้องดังอย่างสาวนัทมีเรียก็มีงานละครเรื่องล่าสุดคือนาบีฉันจะไม่รักเธอที่ร่วมงานกับช่อง GMM25 ในปี 2564นั่นเองถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ